ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับโสดไปอยู่ประมาณ2ปีเนาะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะหาใครตอนนั้นอยู่ดีๆมันมายังไงคะอ้าวนิ่มอะไรคนขับรถรับส่งพนักงานขึ้นทุกวันเกิดความสนิทกันครับนิ่มต้องเป็นแฟนพี่จริงๆใช่แล้วล่ะอะไรอะไรแล้วอยู่กับเขานานแค่ไหนจนเขามองว่าเรามีชู้เนี่ย4-5เดือนได้มีชู้ใช่ไหมไม่ใช่พี่ทำลับๆล่อๆอย่างงี้มีชู้แน่เลยคือนิ่มคุยกับลูกอ่ะก็มันไม่นานถึงไม่กล้าบอกเขาค่ะกลัวเขารับไม่ได้ผู้ชายส่วนมากถ้ารู้ว่าผู้หญิงมีลูกส่วนมากจะรับไม่ได้อะค่ะปรึกษาใครไหมที่ไม่บอกไม่ปรึกษาใครคิดเอาเองกลัวเสียเขาไปอีกไม่แต่คิดว่าวันนึงจะบอกไหมคิดว่าจะบอกค่ะแต่ว่ารอก่อนดูเขาก่อนว่าเขาพร้อมที่จะยอมรับสภาพตรงนั้นหรือไม่แล้วพี่เขาถามไหมว่าเออมีเคยมีครอบครัวหรือยังเคยมีลูกมีเต้าไหมเลยเขาไม่ถามเลยเหรอไม่ได้ถามอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นหุ่นเราเล็กดูไม่ออกอะค่ะว่าเรามีลูก2แล้วแล้วถ้าสมมติพี่เขาถามมากะว่าจะบอกไหมก็ถ้าเขาถามจริงๆก็คงจะบอกนะคะไม่ปิดเนาะค่ะแล้วพี่เขาไม่มีภรรยามาก่อนเคยมีค่ะแต่ว่าเขาเลิกกันไปแล้วเคยมีลูกไหมฮะไม่มีลูกค่ะเขามีลูกยากนะคะพอเราคุยกับลูกเขาคิดว่าคุยกับชู้เลยต้องบอกเขาค่ะพอบอกเขาแล้วเขาเป็นไงบ้างเขาก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยมีแล้วเขาก็อยากมีลูกสาวด้วยต่อสายให้คุยกันเปล่าวันนั้นให้คุยกับลูกไหมให้คุยอะค่ะแล้วเขาคุยกันยังไงคะเขาบอกว่าลุงนะเป็นเพื่อนแม่ก็ถามถ้าเกิดว่าลุงจะมาเป็นพ่อนี่ได้ไหมโอ้แล้วลูกไม่ตกใจหรอลูกว่าไงอะไม่เหมือนเด็กเขาอยากมีพ่ออยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อเขาแล้วคุณที่เคยเล่าเรื่องแฟนให้ลูกฟังก่อนหน้าที่เขาจะได้คุยกันไหมคะไม่เคยค่ะลูกก็ไม่รู้ลูกก็ไม่รู้ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครรู้อะไรแล้วมารู้กันคือคุยกันเองเลยคุยกันเองเลยคุยกันเองแล้วนี่มาไงฮะกูมาจากการที่ว่าแฟนอะอยากมาขายก๋วยเตี๋ยวเราเลิกขับรถโรงงานแล้วเรากลับมาอยู่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วยกันก็เลยไปกู้เข้ามาเป็นทุนนะคะจะ50,000ได้ค่ะแต่ว่าเราก็ที่ใช้ไปแล้วแล้วก๋วยเตี๋ยวขายดีไหมลูกค้าก็ชมว่าอร่อยค่ะแต่ว่ากำไรมันก็น้อยใครเป็นคนทำคะแฟนค่ะแฟนทำกับข้าวไม่เป็นเอาความรู้เรื่องทำก๋วยเตี๋ยวมาจากไหนครับเป็นสูตรดั้งเดิมของป้าเขานะคะหมูหรือเนื้อทั้งเนื้อทั้งหมูค่ะคือออกจากงานประจำทั้งสองคนเลยค่ะเพื่อมาเปิดร้านคำนวณแล้วมันคุ้มไหมอ่ะออกเลยเหรอก็ตอนแรกก็คิดว่ามันจะคุ้มอะค่ะแต่แฟนมาป่วยอะค่ะเป็นโรคซึมเลือดในสมองตีบแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะก็คล้ายๆหยุดๆเราก็ไม่ไหวทีนี้ลูกค้าก็หายไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายเราก็เหมือนเดิมรายได้เราลดลงตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะ50แล้วค่ะอายุ50ก็อายุไม่เยอะอายุน้อยอยู่นะอ๋อแฟนป่วยอยู่ด้วยโอเคครับสรุปไปนี่หมดเท่าไหร่ตอนนี้แฟนออกงานค่ะก็เลยไปหยิบยืมมาอีกจากใช้ไปแล้วเหลือ30,000ก็ไปยืมมาอีกกับป้าเขา20,000นะคะเป็น50,000ตอนนี้ทำงานอะไรแฟนไม่ได้ทำแล้วถูกไหมแฟนไม่ได้ทำค่ะเพราะไปฉีดวัคซีนมีเอฟเฟกต์จากการฉีดวัคซีนแกก็กลับมาเป็นขาไม่มีแรงอีกรอบก็เลยให้หยุดขับรถเอาเหรอไม่แล้วตอนนี้แกช่วยเหลือตัวเองได้ไหมได้ค่ะตอนนี้หายดีแล้วค่ะโอเคแล้วตัวคุณนิ่มเองทำอะไรทำอะไรอะคะคุณนิ่มตอนนี้กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวค่ะหลังจากที่ไปขับรถโรงงานใหม่แล้วก็เป็นนี้ก็มาขายก๋วยเตี๋ยวอีกรอบนึงอะค่ะก็เลยยืมนี่มาเป็นทุนอีกรอบนึงวันนึงขายได้ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้หากำไรแล้วก็ประมาณ300นะคะเหลือ300ใช่มันกำไรไม่เยอะอะค่ะช่วงนี้ขายอยู่แถวไหนฮะตอนนี้ขายอยู่กุจิโคราชค่ะโคราชโคราชครับโอเคเป็นนี่ 50,000 ค่ะพี่เป๊ะ 50,000 บาทคิดเลยครับกันนะคะขอเริ่มจากคุณอาพิษณุค่ะผมให้คุณกาญจนาคุณกาญจนาอาจจะไม่ชอบผมให้ด้วยความเห็นใจและสงสารคุณกาญจนาเป็นภรรยาเป็นผู้หญิงที่ไม่แข็งแรงเรียนหนังสือแม้ว่าจะเรียนทางด้านศิลปะแต่ว่าก็เรียนหนังสือแต่วิธีคิดไม่เก่งไม่เป็นคู่คิดของสามีแล้วพอสามีมาไม่สบายก็เลยยิ่งลำบากกับภรรยาก็ภาวนาขอให้สามีกลับมาแข็งแรงเร็วๆแล้วก็มีโชคขอให้โชคดีครับ
ที่ให้เลยเหตุผลหลักก็คือว่ามันเป็นหนี้จากการเอามาทำมาหากินนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการทำมาหากินบางทีเราต้องพิจารณาให้มันถี่ถ้วนเข้าใจว่าหลายๆคนก็ไม่อยากเป็นลูกจ้างอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นเจ้านายตัวเองอยากลงทุนทำอะไรเองแต่ว่าทุกครั้งที่จะตัดสินใจอะไรแบบนี้ต้องคิดให้รอบคอบคิดได้คิดเสียแล้วก็อาจจะต้องคิดทางต่ำอะค่ะคิดทางเสียมากกว่าทางได้ว่าถ้าเสียมากที่สุดเราจะสูญเสียอะไรบ้างเรายอมรับมันได้ไหมถ้าเรายอมรับมันได้เราก็เดินหน้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับไม่ได้ว่าถ้ามันเสียมากที่สุดมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะชีวิตเราจะกระทบแบบนั้นแบบนี้นะอย่างเงี้ยคือเรื่องแบบเนี้ยมันเหมือนเขียนแผนธุรกิจเหมือนกันนะแต่มันไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันต้องเขียนในกระดาษคือต้องคุยกัน2คนสามีภรรยาว่าเราลงทุนเท่าไหร่เราคิดว่ารายได้เท่าไหร่ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดเราจะอยู่ได้กี่เดือนอะไรแบบเนี้ยมันต้องคิดอะค่ะคือมันมโนเองอะมันไม่ได้โอกาสรอดอะมันต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันกับทำงานโรงงานมันเป็นลูกจ้างเขามันเหนื่อยมันควบคุมอะไรไม่ได้แต่มันมีสวัสดิการมันมีความมั่นคงมันอะไรกว่าอย่างเงี้ยโดยเฉพาะโควิดอ่ะร้านอาหารหรืออะไรมันก็ยากอยู่แล้วต้องคิดเผื่อความไม่แน่นอนตรงนี้ไว้ด้วยอะไรเรื่องนึงที่มันอาจจะพูดย้อนหลังกลับไปนะคะแต่ว่าก็แสดงความเป็นห่วงก็คือว่าตอนที่แฟนคนแรกอะค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาทำให้เราแบบเจ็บซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแบบเนี้ยตามไปเจอก็แล้วหรือถ้าเราไม่ได้เอาความรักก็เป็นตัวตั้งมากเกินไปแต่ว่าใช้สมองนิดนึงใช้ปัญญาใช้สติคิดนิดนึงเนี่ยเราก็จะรู้นะว่าผู้ชายคนนึงอ่ะที่มีความสัมพันธ์กับเราอ่ะแต่ว่าทุกครั้งก็คือให้เรากินยาคุมฉุกเฉินน่ะซึ่งหนึ่งมันอันตรายมันเท่ากับว่าเขาไม่ห่วงเราเลยนะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับคุณนิ่มคุณนิ่มรู้หรือเปล่าชีวิตคุณมันอาจจะไม่สมหวังทีเด็ดลูกนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยแป้งเย็นเภสัชผู้ชายคนนึงอ่ะที่มีความสัมพันธ์กับเราอ่ะแต่ว่าทุกครั้งก็คือให้เรากินยาคุมฉุกเฉินน่ะซึ่งหนึ่งมันอันตรายมันเท่ากับว่าเขาไม่ห่วงเราเลยนะคือเขาไม่ห่วงชีวิตเราเลยนะว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ในขณะที่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นอ่ะเขาใช้ถุงยางอนามัยได้แต่เราซึ่งเป็นแฟนอ่ะมันเป็นความเห็นแก่ตัวคือถ้าคิดแบบเอาความรักออกไปอ่ะแล้วคิดในแง่ของการมองผู้ชายคนนึงว่าโหทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงอันเนี้ยมันต้องคิดแล้วมันต้องตัดสินใจแม้กระทั่งการเจอถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่โหนั่งเสียใจแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรารักเขาคนแรกอันเนี้ยเป็นผู้หญิงไม่ควรพูดคำนี้แล้วอ่ะว่าฉันรักเขาเขาเป็นคนแรกของฉันแล้วฉันทนให้เขาเอาใครก็ได้มาย่ำยีฉันแบบเนี้ยมันเท่ากับเราดูถูกตัวเองแล้วพอเราดูถูกตัวเองอ่ะเขาจะเห็นคุณค่าเราอ่ะมันก็ยากแล้วอะค่ะแต่ว่าหวังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณพี่ที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ก็น่าที่จะมีชีวิตคู่ที่ดีแต่พูดให้ฟังเฉยๆว่าถ้าณจุดนั้นเราไม่คิดแบบนั้นมันก็อาจจะดีกว่านี้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดคือเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยน้อยกว่านี้นะคะหวังว่าร้านก๋วยเตี๋ยวจะกลับมามีลูกค้าคึกคักเหมือนเดิมแล้วก็สามีอ่ะกลับมาช่วยงานได้เพราะว่าถ้าเกิดช่วยงานกัน2คนนะคะมันก็คงจะดีกว่านี้ขอให้ลูกค้ากลับมาเยอะๆกันแล้วกันนะคะพี่จิ๊กค่ะส่วนของพี่นะคะเมื่อกี้เนี้ยคุณได้พูดว่ารักเขาคนแรกนะแฟนคนแรกรักเขาแล้วก็อยากผูกมัดเขาด้วยการมีลูกกับเขาเนี่ยอันนี้พี่คิดว่าการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งแล้วผูกมัดด้วยลูกมันไม่ใช่นะต้องพร้อมทั้งคู่มันไม่ใช่จู่ๆจะเอาเด็กมาผูกมัดผู้ชายนะถ้าโทษนะถ้าสันดานเขาไม่ดีตั้งแต่แรกนะไม่มีวันหรอกที่จะปากได้คุณต้องยอมรับความจริงว่าเรารักอย่างนี้ไปแล้วก็ต้องวิ่งตามตลอดเวลาว่าเขาเจ้าชู้เขานู่นคนนี้คุณจะเหนื่อยแต่ทีนี้ก็ตัดสินใจถูกแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอให้พระคุ้มครองครอบครัวของคุณก็แล้วกันนะคะแล้วขอให้สามีมีสุขภาพที่แข็งแรงลุกขึ้นมาช่วยกันทำมาหากินแล้วขอให้ลูก2คนเป็นเด็กดีนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ป๋องค่ะเดี๋ยวก่อนจะพูดถามนี่คือแล้วตอนนี้ลูก2คนนะฮะได้มาอยู่คุณนิ่มกับแฟนมั้ยอยู่ค่ะก็มาอยู่ด้วยกันค่ะแล้วเขามาช่วยงานคุณแม่อะไรมั้ยครับช่วยค่ะอ๋อโอเคแสดงเขาก็เป็นเด็กน่ารักเนาะค่ะไม่ดื้อค่ะอ๋อโอเคถือว่ามีลูกที่น่ารักมากๆเลยผมเข้าใจเลยว่าชีวิตคนก็อย่างเงี้ยแหละครับกว่าจะมาถึงคนที่ใช่ที่สุดมาจะเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่นะมาให้เราแล้วมันก็จะเหวี่ยงออกไป
นะไอ้คนที่ไม่ดีอ่ะคนที่1ก็เหวี่ยงออกไปคนที่2ก็เหวี่ยงออกไปจนมาเจอคนที่3ซึ่งผมว่านี่คือความรักที่มันมีความสุขพอพูดถึงคนที่3ปุ๊บเนี่ยดูจากสายตาแววตาคนนี้มันก็มีความสุขคราวนี้เรื่องสุขภาพเรื่องสำคัญแล้วนะครับว่าเราทำไงให้แบบว่ามึงมีดนตรีเพื่อโอ้ยบรรยากาศบรรยากาศคลอๆไปโอ้ยตายแล้วจะได้อินไปด้วยกันซาวมั้ยคุณนิ่มคุณนิ่มรู้หรือเปล่าชีวิตคุณมันอาจจะไม่สมหวังแต่วันหนึ่งสวรรค์ก็ส่งคนที่ดีมาให้คุณขอบคุณจงโชคดีこれになってしまえばきっとこの ก็แน่นอนครับของคุณกาญจนาก็เหมือนกับความรักของคนทั่วไปที่มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังที่มันผ่านมาแล้วคือประสบการณ์ของชีวิตเราได้ลองผิดลองถูกมาเรียบร้อยจนมาเจอสามีคนปัจจุบันซึ่งเราก็อยู่เขามาจนเขามาล้มป่วยจนกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่ดีที่ทำให้เรารู้สึกได้ดีใจว่าเออแฟนเราโอเคแล้วกลับมาให้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันให้เราได้เข้มแข็งแล้วก็ขอให้ลูกของคุณกาญจนาเนี่ยนะครับเรียนจบไวๆแล้วก็ช่วยแม่ช่วยคุณพ่อช่วยกันทำมาหากินอาจจะช่วยคุณแม่บ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเราก็ยังยิ้มชื่นใจได้ขอให้ครอบครัวเนี่ยเจริญยิ่งๆขึ้นไปส่วนคำคมที่จะฝากไว้นี่จำไปใช้เลยนะครับถ้าตรงไหนที่ไม่ใช่ที่ของเราที่ตรงนั้นเราจะไม่มีโฉนดครับยกหูติดต่องานยกหูหมูไปใส่หูหมียกหางหมีไปใส่หูหมูไปยืนนู้นเลยครับคุณเฟ้คุณพยายามจำกัดพื้นที่เขาอย่ามาตรงนี้บ่อยได้ไหมเขาพยายามจะล้ำมาตลอดเลยตั้งแต่เส้นนี้มาเนี่ยข้ามมายังไงก็หาเนี่ยข้ามเส้นนี้มายังไงก็หาเจอแถบนี้ยังไงก็หาคุณกำลังจะข้ามล้ำมาเส้นผมอ่ะพี่นุครับพี่นุช่วยด้วยครับพี่นุฮะผมต้องช่วยด้วยบอกแล้วว่าคิดอะไรก็ทำตรงข้ามกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับลูกนี่ช่วงที่3สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองชื่นชมความขยันในตัวคุณพี่นุช่วยด้วยครับพี่นุฮะผมต้องช่วยด้วยบอกแล้วว่าคิดอะไรก็ทำตรงข้ามคือหงอยเลยหงอยไหนลองข้ามมาหน่อยข้ามมาปุ๊บเนี่ยเล่นอะไรก็ไม่หายกหูเมื่อกี้ยกหูหมูไม่ใส่หูผีเนี่ยนะนิ่งๆกันหมดอ๋อจืดแล้วพอข้ามกลับไปปุ๊บนี่อ่ะชายเลียงเชียงรายชายเลียงเชียงใหม่โอ้คุณน่ะสีเหลืองเติมแรมต่ำเยลโล่มีดมีดอีโต้คุณอย่ามาแลกผมผมไม่แลกคุณคุณจับไปเลยค่ะสรุปก็เข้ารอบเข้าไปพักก่อนลูกนี่คนต่อไปคุณชนิชาจากลำปางครับโอ้ยวัยรุ่นสวัสดีครับนี่วิดวิวด้วยมีวิดวิวด้วยเตรียมอีกก็ยังไม่พร้อมลองข้ามเส้นลองติจูดมาคุณถ้าดูฝั่งนี้ไหมล่ะเป็นไงล่ะขอดูท่าคุณหน่อยท่าไงท่าเมื่อกี้น่ะมาซามา
ค่นี้โอเคโอเคโอเคมาสามมาดูคู่นี้ดีกว่ามือคุณมือคุณอยากดูแก้มนุไหมเอาโหแก้มนุนี่คือนี่คู่ในฝันเลยนะพอออฟเฟนแก้มนุนะบอกเลยโอ้โหเราอะเป็นใครโอ้โหเอาอีกแล้วพูดเลยอย่ามาพูดตรงนั้นได้เอาดีๆไม่น่าไปแตะเลยอะพอจบม.3พี่สาวที่เป็นแดนเซอร์วงตรีก็พาเขาไปเป็นแดนเซอร์ในวงด้วยมีผู้ชายมาชอบแต่ไม่สนแต่ไปสนทอมเฮ้ยพบทอมเป็นแฟนที่บ้านรู้จะว่ายังไงนั่นไงไปดูสิว่าหรือเปล่าวิปริตผิดเพศไปคบกับทอมอ่ะยายเห็นนะเราคบกับแฟนทอมพ่อไม่ชอบบังคับให้เราเลิกพอเราได้แฟนคนที่สองก็เป็นทอมอีกเรื่องอะไรเราจะให้พ่อเรารู้อ่ะแล้วเราก็ไม่อยู่กับแฟนอยู่ดีๆมีความสุขแต่ด้านมีเพื่อนมาชวนเราไปขายตรงต้องหาคนมาเป็นดาวไลน์ต้องลงทุนซื้อของขายจนกินทุนเราไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเลยมาอ้อนวอนขอให้แม่ขายที่ให้ไม่รู้แม่จะยอมไหมเนี่ยเอาแม่ตกลงว่าไงบ้างอะแม่เรื่องขายที่ก็ได้แต่อย่าให้ขาดทุนนะแล้วก็อย่าให้เสียหายด้วยนะลูกแน่นอนแม่งานเนี้ยเขาบอกว่ามีแต่รวยรวยขอให้มันรวยอย่างปากเองว่าแล้วกันรวยรวยรวยมะเขือมึงสิหายหมดพี่กูหมดแล้วมึงจะเอาไงเอาไงฮะจบไปแล้วแม่ก็ได้น้ำมันหอมแล้วเหยอะไรมาก็ไม่รู้ขายใครก็ไม่ได้ขนาดให้ปู่ใช้ฟรีๆปู่ยังไม่เอาเลยบอกกลัวไฟไหม้บ้านแต่ไม่เป็นไรแต่เรายังมีแฟนทอมคอยช่วยซับพอร์ตขออะไรอะไรเขาก็ให้เราได้ทุกอย่างเราก็รอดได้เพราะแฟนคนนี้นี่แหละหมดตัวเลยคุยกับใครวะไปก่อนนะคุยกับใครอ่ะเพื่อนคุยอะไรกันเหรอก็เขามาเตือนฉันว่าเธอหลอกฉันเธอปลอกลอกฉันทุกวันทุกวันนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันไม่มีอะไรจะซัพพอร์ตให้เธอละเฮ้ยแต่ฉันจะทำยังไงกลับบ้านเธอไปดิกลับไปตั้งหลักที่บ้านเพราะฉันไม่มีอะไรจะให้เธอแล้วเฮ้ยแล้วเราก็มามีแฟนของคนที่สามคนนี้เขาพาเรามาเป็นแดนเซอร์ที่แบบโค้งเอวด้วยแล้วเราก็ต้องแต่งตัวโป๊ะแบบนี้เราก็เลยไปเข้าตาพี่ทอมคนนี้ค่ะความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเกียร์อยากดูจนเฮ้ยสเต็ปจากใครจนอ